องค์กรสงฆ์ระดับชาติของไทยร่วมกับกลุ่มเยาวชนพุทธเคยมอบรางวัลผู้นำดีเด่นให้กับผู้นำภาคีชาวพุทธทั่วโลกนะคะในวันที่22กุมภาพันธ์ปี59เนี่ยไปมอบรางวัลให้กับพระวีระทุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระที่ยุยงให้คนไปฆ่ามุสลิมเป็นพระที่ปล่อยเฮสปีชนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นวาทะที่ก่อให้เกิดความโมโหโกรธาความรุนแรงจนกระทั่งหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์นะคะก็ตั้งคำถามว่าโอ้ทำไมถึงมาให้รางวัลกับพระแบบนี้นักวิชาการชาวไทยนะคะดร.ลลิตาหานวงศ์ก็เคยตั้งคำถามอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าพระวีระทุเป็นผู้นำปลุกปั่นให้ชาวพุทธพม่าเกลียดชังคนมุสลิมทำไมนะคะองค์กรพุทธที่เมืองไทยจึงสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้นะคะของพระวีระทุมิหนำซ้ำยังมอบรางวัลให้กับพระวีระทุอีกด้วยแล้วที่นะคะพีคสุดนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็คือหลังจากที่มีการไปตรวจค้นเอากองกำลังนะคะของ DSI เข้าไปยึดวัดพระธรรมกายพระวีระทุนะคะก็เดินขบวนสนับสนุนวัดพระธรรมกายทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันอีกนะคะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีอุดมการณ์เดียวกับพระวีระทุหรือเปล่าสุดท้ายสิ่งที่แขกอยากจะเตือนสติสังคมไทยนะคะหรืออย่างน้อยๆเราควรจะต้องตั้งหลักกันไว้นิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่าเวลาเกิดความขัดแย้งที่ศาสนากับการเมืองเนี่ยมันมาเกี่ยวกระหวัดกันแบบนี้อย่างแยกไม่ออกสิ่งที่ชาวพุทธไทยทุกแขนงทุกสายทุกสำนักนะคะจะต้องตระหนักถึงการอันจะต้องตระหนักถึงความอันตรายนะคะของพระสายสุดโต่งหัวรุนแรงแบบพระวีระทุและจะต้องระวังที่จะไม่ไปสนับสนุนอุดมการณ์ของพระสงฆ์เช่นนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปของรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV นะคะแต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มของเราค่ะคลิกไปที่ลิงก์ของ Voice TV ด้านล่างได้เลยค่ะ